สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยหากพูดถึงสัตว์เลื้อยคลานในการท่านผู้ชมงูเห่าสีนวล นั้นโดยชูคุชยามก่อนหน้านี้นั้นก็ได้ไปโผล่ที่ซีคอนหรือเปล่าสุดแท้แต่ในการท่านผู้ชมโดยงูเห่าสีนวล นั้นหาดูได้งามตามงานสัตว์เลือดเย็นนะครับท่านผู้ชมอยู่เป็นทุกสถานการณ์นั้นแต่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามันจะอยู่เป็นหรือจะอยู่ยังไงนั้นสุดแท้แต่นะครับท่านหลังจากที่ไอ้หน้าก็คอสั้นนะครับท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้นั้นได้ออกมาครับท่านเหมือนกับเป็นไอ้กบฏทรยศทรราชหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยคุยโวอวดครับท่านโดยหน้าตาแม่มึงเอ้ยอย่างกับส้นตีนอยู่แล้วนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สีนวลมีหนาวครับท่านแต่คงหนาวยากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันหน้าด้านครับท่านอาจจะพอๆกับหัวหน้าพรรคใหม่มันหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจแต่นี่ข่าวสดแจ้งเข้ามาครับท่านไอ้สีนวลมันจะเพิ่งตายฟังทางนี้โดยสีนวลมีหนาวศาลยกคำร้องส.ส.เพื่อไทยถวายเงินพระทวงคืนเก้าอี้ผู้แทนนะครับท่านโดยองค์กรอิสระนี่มันก็ยังทำงานได้อิสระอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยหลังจากที่ศาลยกคำร้องนี้สุรพลเกียรติชัยกรก็ได้แค่เฮมั้งครับท่านแต่ถ้าเกิดจะให้ไอ้สีนวลงูเห่าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมที่มันจะเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่อย่างชั่วนาตาปีนี้นะครับท่านเป็นบุคคลที่สมองชิปกะโหลกหนาปัญญานิดเดียวหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจกำลังจะเลื้อยไปที่นู่นที่นี่นั้นเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับท่านเจอที่ไหนนั้นต้องใช้ไม้ตีหรือเปล่านั้นก็อย่าไปตีมันอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นสัตว์แปลกหายากครับท่านอยู่สัตว์เลือดเย็นนะครับท่านอยู่เป็นทุกสถานการณ์นั้นโดยก็ได้ยกคำร้องไปแล้วครับท่านและเรียกร้องให้สีนวลงูเห่านี้นะครับท่านผู้ชมที่เป็นไอตัวทรยศส้นตีนส้นเบือกนี้นะครับท่านลาออกนั้นก็คงจะหวังได้ยากครับท่านเดี๋ยวจะมาแถลงลากไส้และก็ลุงวรรณสยาครับท่านอ๋อเดี๋ยวก่อนครับท่านลาเมศนะครับท่านผู้ชมและณวังเวงนั้นก็ได้ออกมาบี้ครับท่านแก้รัฐธรรมนูญหรือปมเลือกตั้งชี้สุรพลควรได้เข้าสภาแทนสีนวลนะครับท่านกาจะหาซีนตีกินเป็นแนวพระเอกสำหรับไอ้พรรคแมงสาบนะครับท่านโดยลิ้วล้อตัวนี้นั้นก็ได้ออกมาปกป้องอีกข่าวนึงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแนวหน้าแจ้งเข้ามาครับท่านโดยไอ้ลาเมศรัตนวังเวงอะไรวังเวงชเวงชไวตี้ไอ้ตัวนี้ตัวเดิมเลยนะครับท่านตอกลุงขอโทษแต่ไม่สำนึกนิสัยยากที่จะแก้ชี้ติดตัวมาแต่เกิดเหมือนพรรคแมงสาบของกูเลยเหมือนพรรคแมลงสาบของกูเลยไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่พรรคแมลงสาบนั้นมันจ้องจะตีกินนะครับท่านโดยตั้งแต่ช่วงหน้าตาเพียงแต่ปี53นั้น52นั้นโดยที่ไอ้มาร์คร้อยศพนะครับท่านจากโดยไอ้เทือกส่งเข้าประกวดนั้นได้ไปคู่หูตูดังหันกับไอ้ยี่ห้อย120นะครับท่านผู้ชมหรือว่าไอ้ในวินนั้นโดยก็ได้ออกมาทุเลสินดีอุ้ยหลังจากที่ลุงนะครับท่านได้ไปโพสคิดวิเคราะห์แยกแยะจุดนั้นให้กับใครหรือเปล่านั้นในบรรดาหัวหน้าแมลงสาบนะครับท่านก็มีลิ้วล้อแมลงสาบออกมาดิ้นอย่างชั่วนาตาปีมีสติปัญญาต้องคลองเอ้ยต้องคลองไว้อย่าให้เกิดความอ่อนแอลาเมศตอกลุงขอโทษแต่ไม่สำนึกนิสัยยากที่จะแก้ติดตัวมาแต่เกิดบิดเบือนคำพูดนายชวนซัดสอสอให้ท้ายระวังคำหยาบกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างดิบดงกันเลยทีเดียวโดยพวกไอ้บรรดาลิ้วล้อแมลงสาบนี้นะครับท่านผู้ชมที่จะไปเป่านกหวีดไก่เทือกนั้นรวมถึงไอ้อภิศพด้วยนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่หยาบต่ำช้าอย่างเหลือกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเมื่อปี57นะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยทุเรศอย่างเหลือกันเลยทีเดียวแล้วมาว่าคนอื่นหยาบคายแน่ไอ้ลาเมศมึงอย่าเพิ่งตายเงี้ยหูฟังนะครับท่านโดยสถานการณ์เต็มไปด้วยความคุกคุนครับท่านโดยต้องจับตามองไอ้พรรคแมลงสาบส้นตีนส้นเบือกนี้ไว้ห่างดีๆนะครับพลเอกประยุทธ์ฟังอยู่นั้นเงี้ยหูฟังด่วนเลยไอ้พรรคนี้นั้นถ้าเกิดมาเห็นท่านเพียงพังเมื่อไหร่นั้นมันพร้อมที่จะแดกหัวกบาลท่านอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันชั่วนาตาปีเพราะมันจ้องจะตีกินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับท่านโดยตอนแรกนั้นหวังว่าทหารเข้ามาแล้วก็จะได้เตะหมูเข้าปากหมาครับท่านหมามันก็อ้าปากรอนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพลาดเป้าครับท่านประยุทธ์เป็นเองนะครับท่านผู้ชมก็สร้างความกักกระอ่วมและตอนนี้ก็ได้ตกต่ำถึงขั้นได้ต่ำร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อีสอสอนั้นก็แน่ว่ารีบๆตายเลยจะได้สูญพันธุ์ไปในวัยนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านส่วนอีแตดตองปองอะไรนั่นนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาหาซีนไม่หยุดยั้งนะครับท่านหลังจากที่ใช้เวลาช่วงนาตาปีเป่านกหวีดแคลากระซังนั้นนะครับท่านผู้ชม
มก็เป็นที่อัปยศอย่างอดสูกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือโอ้โหแนะนะครับท่านอัญชลีแนะอะไรวะจะแหลกอมรรัตน์อย่าสักแต่ดาบิ๊กตู่ก้มดูตัวเองบ้างรัฐประหารเข้ามาเห็นไหมดีจริงๆอ๋อไม่มีนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วแม่มึงเอ้ยอุ้ยข่าวในชั่วมันมาติดในหน้าจอโทรศัพท์ผมครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติอย่างนี้นี่ต้องเอาโทรศัพท์ไปเอานมราดเพื่อไล่เสนียดจันทานหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือไอ้ตอนนี้สีนวลมึงอย่าเพิ่งรีบตายแล้วก็เป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับท่านผู้ชมมันตายยากอยู่แล้วนั้นก็เลยบอกว่าเป็นคนดีครับท่านยืนยันว่าเป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมก็จะให้กกต.ทำการตัดสินต่อไปครับท่านโดยตอนนี้วุ่นใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมไอ้สีนวลงูเห่ามันจะเลื้อยไปแดกหัวอนุทินหรือเปล่านั้นอนุทินระวังเดี๋ยวมันจะง่าไปแดกหัวกบาลโดยอันนี้กรุงเทพธุรกิจก็ได้แจ้งเข้ามาครับท่านวุ่นสีนวลนะครับท่านผู้ชมงูเห่าที่หน้าก็คอสั้นเป็นบุคคลที่ตาขยิกขยักนะครับท่านผู้ชมหัวหยิกหัวหย่อยสรุปรวมคือโบราณบอกมานะครับท่านว่าเชื่อไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะรู้ว่าไม่อยากจะตัดสินว่ามันจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคือมันน่าด้านนะครับท่านไม่ได้ตาฝาดอันนี้คือเรื่องจริงครับท่านโดยวุ่นสีนวลงูเห่าทำหน้าที่ต่อสสนะครับท่านผู้ชมโยนกกต.หาทางออกใบส้มสุรพลหลังศาลฎีกายกฟ้องนะครับท่านโดยลำดับเหตุวุ่นสีนวลงูเห่าสสเขต8เชียงใหม่ผู้ที่อัปยศอย่างอดสูเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านั้นไม่น่าจะใช่ครับท่านแต่เลื้อยไปเลื้อยมาได้ครับท่านแม่มึงเอ้ยเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับท่านผู้ชมอยู่เป็นทุกสถานการณ์อย่างเหลือกันเลยทีเดียวนั้นตอนนี้ก็ได้ไปเกาะแกะอยู่กับไอ้ภูมิใจไทยครับท่านโดยพรรคนี้ก็เป็นสมุนของไอ้พรรคของไอ้ยี่ห้อย120นะครับท่านโดยอนุทินตัวนี้นั้นมันก็จะเล่นเกมตีกินรัฐบาลอย่างชั่วนาตาปีครับท่านหน้ามันก็ครบไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเรศสิ้นดีหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยออกมาตีกินกันอย่างชั่วนาตาปีทั้งแมลงสาบทั้งพรรคมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นความอัปยศอดสูอย่างเหลือกันเลยทีเดียวหลังจากที่ตอนนั้นพรรคเพื่อไทยได้เขต8เชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมส่งเข้าประกวดใบสุรพลนี้นะครับท่านแล้วก็ได้โดนกกต.นั้นนะครับท่านผู้ชมแจกใบส้มเนื่องจากไปใส่ซองทำบุญอะไรสุดแท้แต่ให้พระนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าพระนั้นเลือกตั้งไม่ได้นั้นนะครับท่านมันจะเกี่ยวอะไรด้วยแต่ก็โดนใบส้มไปแล้วได้ฟ้องศาลส่งเรื่องไปทางศาลอะไรนั้นศาลยกฟ้องครับท่านโดยตอนที่จะทำการเรียกร้อง70ล้านบาทฟ้องนั้นก็สุดแท้แต่ว่ากันไปแต่ที่กำลังเรียกร้องอย่างรุนแรงเลยทีเดียวโดยตอนนี้เรียกร้องให้สีนวลงูเห่านั้นลาออกนะครับท่านหลังจากที่ออกมาคุยโวอวดนะครับท่านผู้ชมพอๆกับหน้ามันหน้าส้นตีนเนี่ยไม่ใช่อาจจะใช่ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมหน้ามันส้นตีนเหลือบมาวนั้นตัดสินกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมแต่จะให้หานี่ลาออกนั้นคงยากครับท่านเพราะว่าหน้ามันด้านนะครับท่านผู้ชมพอๆกับแม่มันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยก็ได้คุยโวอวดว่าตัวเองนั้นได้คะแนนเสียงเยอะที่สุดนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ประเทศไทยนั้นเคยมีมาในการเลือกตั้งส.ส.นั้นและหลังจากที่อยู่อนาคตใหม่ชูกุจยามเสนอชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการแหละไปลักลอบพบไอ้อนุทินนะครับท่านโดยไอ้สมุนของไอ้ยี่ห้อย120นี้นะครับท่านผู้ชมหรือไอ้ชิดชอบนั้นโดยในวินเป็นไงบ้างทักษิณถามหาว่ามึงตายหรือยังไม่มีทักษิณยังไม่ได้ถามหาก็ตาฝาดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับท่านโดยไปที่ไหนนั้นรู้สึกว่าจะถูกประณามทุกที่เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับไอ้งูเห่าตัวนี้นั้นโดยถ้าเกิดผมเจอมันตามท้องตลาดนั้นนะครับท่านผมคงจะต้องวิ่งไปห้ามแม่ค้าเหล่าบรรดาแม่ค้าต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมที่จะเอาส้นตีนยัดปากไอ้สีนวลใช่ไหมวะอ๋อไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่วิปริตวิปลาสอย่างสิ้นดีกันเลยทีเดียวเขาเรียกว่าอย่างหนาตากระเบื้องนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่กระเบื้องปูหลังคาแต่อย่างใดนะครับท่านแต่เป็นใบหน้าของมันนี่เลยไอ้สีนวลงูเห่านะครับท่านผู้ชมก็เป็นใบหน้าที่อัปยศอดสูยิ่งกว่าปีอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวไม่แปลกที่ยังเป็นนางสาวอยู่นะครับท่านหลังจากที่สีนวลตัวนี้ได้เข้ามานั้นก็ส่งผลให้อีตัน1,700นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่อุ้ย
ยตันจิตภัทรนะครับท่านผู้ชมและมาดามเดียนั้นก็ได้ติดสอยห้อยตามเข้ามาด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ดูแลสิ้นดีอย่างเหลือกันกันเลยทีเดียวนะครับท่านถ้าเกิดไม่แจกใบส้มใบนั้นนั้นทั้งไอ้ตัน 1,700 เลยไม่ใช่มั้ยไอ้ตัน 1,800 1,700 เลยก็ได้อีกบีไปก่อนนะครับท่านจิตภัทรนั้นกับมาดามเดียนะครับท่านผู้ชมก็อาจที่จะไม่ได้เข้าสภานะครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าวิปริตวิปลาสหรือไม่นั้นก็เล็ดอิดบีไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้กลับมาที่ดร.ทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งสลิมลอดช่องต่างๆนานานั้นนะครับท่านโดยถ้าเกิดพูดถึงชื่อนี้นั้นผู้สลิมลอดช่องอาจจะต้องหวาดกลัวเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาครับท่านสลิมแมลงสาบต่างๆนานานั้นมันไม่เคยชนะเลยนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี44นั้นในหมอชังชาติก็ได้ไปเดินตามตูดนะครับท่านผู้ชมในการอยู่ไทยรักไทยนั้นก่อนที่จะลาออกจากพรรคไทยรักไทยมาอยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็ลงหัวหน้าเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก็แพ้นะครับท่านแม่มึงเอ้ยเลือกตั้งส.ส.ยังแพ้แต่มีหน้านะครับท่านบอกว่าพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหัวไอ้ชังชาติถ้าเกิดมึงเป็นนายกแล้วกูไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเรศหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจไทยรัฐแจ้งเข้ามาตั้งทักษิณนายกพระราชทานคนใกล้ชิดซัดไอโอแย่ปล่อยข่าวนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นไอโอ300 200 120อะไรนั้นสุดแท้แต่โดยคนใกล้ชิดทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมซัดปฏิบัติการไอโอแย่มากปูดข่าวแมวนั่งนายกพระราชทานยันนายใหญ่ไม่รู้เรื่องชาประเทศชาติขัดแย้งควรเอาเวลาปล่อยข่าวมาตีงูเห่าสีนวลตายเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเวลามาสร้างความสงบเอ้ยโอ้ยแม่มึงเอ้ยตามาหลอนมาหลอกได้อยู่ในหัวสมองผมนะครับท่านหน้าก็คอสั้นแล้วยังไม่พอยังทำตัวอัปลักษณ์สิ้นดีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยไม่มีไม่มีอันนี้มันข่าวนายกทักษิณนะครับท่านไม่ใช่ข่าวงูเห่าสีนวลที่ป่าชายทั้งหลายนั้นบอกว่าเป็นสัตว์เลือดเย็นกินเนื้อคนนะครับท่านโดยจากกรณีที่เป็นการเผยแพร่ข่าวว่าดร.ทักษิณอดีตนายกจะกลับมารีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจนะครับท่านผู้ชมเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้นก็อาจจะเป็นข่าว IO นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวเขาไม่มาเปลืองตัวหรอกขนาดรัฐมนตรีคลังแม่มึงยังไม่มีปัญญาหาเลยนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้กระแสการยี้ประยุทธ์นะครับท่านตอนนี้นึกก่อนแล้วจะเรียกมันอะไรดีเรียกมันประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องมีอะไรนำหน้าทั้งสิ้นนั้นตอนนี้ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแค่รัฐมนตรีคลังนั้นยังไม่มีแม้ปัญญาหานะครับท่านได้ออกมาคุยโว้อวดอย่างงู้นอย่างนี้และตอนนี้ก็ได้พยายามที่จะโจมตีนักศึกษาอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเพราะจะไม่ใช้พื้นที่นั้นนักศึกษาก็ฝากผมมาบอกว่ามึงอย่าเพิ่งตายไอ้ตูไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าอุ้ยกลัวกลัวกลัวเหลือเกินนะครับท่านกลัวกลัวอุ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วหลังจากที่ได้ออกมาบอกว่าม็อบนักศึกษานั้นหยาบคายนะครับท่านคลิปเมื่อวานนั้นผมก็รวบรวมคำสบถสุดทดสุดถอยของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมที่ออกมาอย่างชั่วนาตาปีนั้นทำไปได้นะครับท่านผู้ชมเรียกว่าถ้าเกิดเป็นลูกหลานผมนั้นเปิดเข้ามาฟังนั้นนะครับท่านผู้ชมต้องขึ้นเลท28บวกเลยนะครับท่านจะใช้คำว่า13อายุ13ขึ้นไป18ขึ้นไปไม่ได้ต้องใช้คำว่าอายุ28ขึ้นไปถึงจะควรฟังนะครับท่านแต่ฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องครับท่านเพราะว่ามันพูดอะไรไม่ค่อยรู้ฟังภาษาคนนั้นยังพูดเหมือนกับเป็นควายเลยแม่มึงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยก็เก่งอย่างเลยกันเลยทีเดียวนะครับท่านสำหรับบรรดาลิ้วร้อยพวกสลิมลอดช่องนั้นโดยได้ออกมาบอกว่ามีอเมริกาหนุนหลังม็อบนักศึกษาอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่าสนใจมือมันจะไปนั่นก็เรื่องของมันนะครับท่านมันไปอยู่เรื่อยๆของมันอยู่แล้วโดยอเมริกาอะไรนั้นอยู่เบื้องหลังอุ้ยมีต่างชาติอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังเก่งเหลือเกินแม่มึงเอ้ยปากนะครับท่านแต่พออยู่ไปอยู่ที่เวทีต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมเราก็อีกขึ้นเลยนั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่แล้วก็ yes 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 no oh okay okay thank you very much sit down please มันก็พูดได้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมแต่เก่งเหลือเกินในประเทศนั้นและไม่ทราบว่าเมืองทองอัครานั้นไปถึงไหนแล้วหายตูไอ้ตายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมด้วยพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นก็ได้เคยออกมาบอกเมื่อช่วงนาตาปีครับท่านว่าคนไทยนั้นมาจากเทือกเขาอันไตก็นับว่าแสดงความเสลอหรือเปล่านั้นก็อย่าไปว่าเขาแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยบุคคลสายพันธุ์เดียวมันจะอยู่กันได้
หน้าครบเนื้อคู่ตูดังหันกันแล้วครับท่านโดยประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมกับไอ้สีนวลงูเห่านั้นน่าจะอยู่กันได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแม่มึงประสิทธิภาพนั้นหลงตัวเองพอๆกันเลยนั้นก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านส่วนแน่ไอ้ลาเมศไอ้วังเวงมึงเงียบไปแล้วก็หุบปากหุบคำดีกว่าพักแมลงสาบนั้นตอนนี้นั้นมันหมดราคามาตั้งแต่สมัยชั่วนาตาปีแล้วหลังจากที่ตั้งแต่สมัยที่พลเอกโชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมรอบนั้นมันก็แพ้แต่พออยู่ได้ชูคุชยานนั้นบิ๊กจิ๋วนะครับท่านผู้ชมจิ๋ววันเจี๊ยบลาออกนั้นก็ได้ส่งหัวหน้าเผ่าพรรคแมลงสาบครับท่านเข้ามาเป็นแห่งนั้นต่อนะครับท่านผู้ชมนายกต่อนั้นโดยวาริเดชคือผมยังไม่ได้รับรายงานครับผมยังไม่รับรายงานครับนะครับท่านผู้ชมเป็นวลียอดฮิตนั้นโดยจะไม่รับรายงานครับนั้นความหมายมันก็พอๆกันกับกูไม่รู้เอ้ยกูไม่รู้มึงอย่าเพิ่งถามได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่พรรคแมลงสาบออกมานะครับท่านผู้ชมโดยผมสะใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านที่ลุงวนัตยานั้นได้บอกออกมานะครับท่านผู้ชมว่าไม่ไหวจะด่าแล้วครับท่านเพราะพรรคแมลงสาบนั้นยังไงมันก็คือแมลงสาบนะครับท่านผู้ชมโดยแมลงสาบนั้นมันจะมีหัวอะไรตรงนี้ทั้ง2อันนะลืมเตรียมใบก้อนมาวันนี้เพื่อจะให้ท่านดูภาพแมลงสาบอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวมันจะไปได้ทั้ง2ทางครับท่านโดยไอ้เหงาเขาวนทอกมันนั้นกันผู้ชมก็ไปที่ทุเรศสิ้นดีนะไอ้ลาเมศมึงหุบปากอ๋อไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหมีหน้าออกมาบอกตอกลุงขอโทษแต่ไม่สำนึกนิสัยยากที่จะแก้โอ้คงคล้ายๆเอ็ดเทือกมึงครับไล่หัวหน้ามันด้วยชี้ติดตัวมาแต่เกิดโอ้โหก็อาจจะเป็นสันดานประชาธิปัตย์หรือเปล่านั้นก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมแต่ที่ไม่ต้องสุดแท้เลยตอนนี้ต้องขยับจากข้างหลังมาข้างหน้าเพื่อเทสดูว่ามันตัดไปหรือยังนะครับท่านผู้ชมโอ้สวัสดีประชาชนทั้งหลายที่เข้ามาอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยตอนนี้มันยังไม่ตัดนะครับท่านยังไงอ๋อยมันยังไม่ตัดนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาแถลงข้างต้นให้ประชาชนได้รับฟังกันครับท่านโดยสถานการณ์ของ EA ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ช่างแม่มันไปก่อนนะครับท่านส่วนไอ้สวัสดีกลับมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมออกมาปกป้องศรีพันวาอุ้ยแม่มึงเอ้ยราคาก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้สวัสดีสนธิยายื่นโอ้โหจะไปติดว่าชื่อหรือไทยนะครับท่านผู้ชมคนละสนธิยากันนะครับท่านไอ้นี่สนธิยาสวัสดีแดดสวัสดีอะไรก็เล่นอีกบีไปก่อนยื่นทีไอ้ทบทวนคำร้องวีระสอบศรีพันวาอุ้ยพร้อมส่งหลักฐานเอาผิดแม่ธนาธรลูกป่าแล้วมันหนักหัวแม่มึงตรงไหนวะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นลิ้วล้อของสาวกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งลงเลือกตั้งแล้วก็ยังแพ้ครับท่านแม่มึงเอ้ยก็มีที่วิปลาสอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและไอ้สีนวลงูเห่ามึงก็เงี่ยหูฟังไว้ด้วยและบาดแผลทั้งหลายนั้นถ้าเกิดอยากจะไปดูก็ไปหาดูได้นะครับท่านสีนวลงูเห่าตอนนี้เลื้อยไปเลื้อยมาแถวรัฐสภาแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับท่านผู้ชมอยู่เป็นเหลือเกินทุกสถานการณ์นั้นก็ยังจะหน้าด้านต่อไปลั่นตัวเองคนดีครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมาแถลงข้างต้นให้ประชาชนได้รับฟังกันก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยอย่าลืมกดไลค์ไม่ใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านวันนี้ไม่มีวิทยุนะครับท่านผู้ชม